าพุทธปัญญาโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ปอ ปยุตโตวัดญาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมแผ่นที่5การศึกษาต้องนำพาสังคมไอทีเรื่องที่2 High Tech High Tech บรรยายม่วนที่12ตุลาคมพุทธศักราช2544ขอเจริญพรอนุโมทนาคุณโยมทุกท่านที่ได้มาร่วมทำบุญวันนี้วันนี้วันที่12ตุลาคมก็เป็นวันที่โยมคุณหญิงกระจ่างศรีรัตกนิตทำบุญประจำมาตลอดทุกปีโดยปรารภว่าเป็นวันคล้ายวันเกิดปีนี้ก็เป็นปีครบเต็ม87และพร้อมกันนี้โยมผู้ที่มีศรัทธาอุปถัมภ์วัดญาณเวศกวันและก็มีความใกล้ชิดกับโยมคุณหญิงพอดีก็มีระยะเวลาวันคล้ายวันเกิดใกล้เคียงกันก็มาทำบุญด้วยกันคือคุณโยมสายสนิทภูกเวทความจริงของคุณโยมสายสนิทวันเกิดก็ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมผ่านมาแต่ว่าระยะเวลาใกล้กันโยมก็มาทำบุญด้วยกันอยู่แล้วเสมอก็จัดเป็นโอกาสเหมาะที่จะได้มาทำบุญในคราวเดียวกันเลยนอกจากนี้ก็มีคุณโยมสุภาพิธีรวัตรซึ่งประจวบพอดีวันเกิดมาตรงกับโยมคุณหญิงวันที่12ตุลาคมก็ได้มาทำบุญพร้อมกันแล้วก็ญาติมิตรทั้งหลายก็มาร่วมอนุโมทนาเท่ากับเป็นการอวยชัยให้พรวันเกิดนั้นก็เป็นวันที่ถือกันมาว่าเป็นวันดีวันสิริมงคลชาวพุทธก็รู้ลึกลงไปอีกนอกจากถือว่าเป็นมงคลแล้วก็รู้ลงไปว่าที่จะเป็นมงคลก็เกิดจากกุศลนั่นเองกุศลก็หมายความว่ามีความดีหมายความว่าได้ทำความดีทำความดีที่ว่านี่ก็คือความดีทางกายทางวาจาและทางใจเรียกเป็นภาษาพระว่ามีกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมที่เป็นกุศลพอมีกุศลเกิดขึ้นเริ่มตั้งแต่ในใจใจมีศรัทธามีคุณธรรมมีเมตตามีความชื่นบานผ่องใสเป็นต้นมงคลก็เกิดขึ้นแล้วเพราะนี่คือกุศลนั่นเองพอเริ่มจากกุศลในใจก็แสดงออกมาทางวาจาทางกายรวมทั้งบรรยากาศสิ่งแวดล้อมทั้งหมดก็พลอยสดชื่นเบิกบานเป็นมงคลไปหมดพอเป็นมงคลก็นำมาซึ่งความสุขและความเจริญญาติมิตรทั้งหลายลูกหลานก็มาร่วมทำบุญก็มีใจที่นอกจากยินดีด้วยแล้วก็เท่ากับอวยชัยให้พรแก่โยมเจ้าของวันเกิดอยู่ในใจธรรมดากับพุทธศาสนิกชนเมื่ออวยชัยให้พรนอกจากว่าตั้งใจดีด้วยเมตตาธรรมด้วยกตัญญูกตเวทิตาธรรมแล้วก็อ้างอิงคุณพระรัตนตรัยและบุญกุศลมาอวยชัยให้พรก็ถือว่าทำให้เกิดมงคลอันอุดมคือมงคลที่สูงสุดแต่สำหรับชาวพุทธนั้นไม่ใช่เพียงว่าท่านผู้อื่นที่มีความปรารถนาดีจะอวยชัยให้พรเท่านั้นแม้ท่านเจ้าของวันเกิดเองก็เป็นฝ่ายที่จะให้พรให้ความสุขแก่ผู้อื่นเพราะฉะนั้นแทนที่จะเป็นผู้รับเจ้าของวันเกิดก็เลยเป็นผู้ให้นี่ในคติพุทธศาสนาคือไม่ใช่ว่าพอถึงวันเกิดก็เป็นฝ่ายรับของขวัญแต่จะเห็นว่าในทางพุทธศาสนาท่านเจ้าของวันเกิดเป็นผู้ให้ก่อนแล้ววันนี้ที่ให้ก็คือเริ่มโดยการ
ให้แก่บรรพบุรุษบุพการีแล้ววันเกิดเนี่ยเป็นวันที่ระลึกถึงท่านผู้มีพระคุณหมายความว่าชาวพุทธไม่ได้นึกถึงแต่ตัวเองก็นึกไปถึงบิดามารดาปู่ย่าตายายท่านที่มีส่วนร่วมในชีวิตของเราที่เกิดมาเหมือนกับว่าวันเกิดของแต่ละท่านก็เป็นวันเกิดของบิดามารดาด้วยเมื่อนึกถึงวันเกิดของตนก็จึงนึกถึงบิดามารดาเพราะฉะนั้นการทำบุญในวันนี้ก็จึงเริ่มต้นด้วยการอุทิศกุศลแก่บุพการีมีบิดามารดาเป็นต้นวันนี้ท่านเจ้าของวันเกิดได้ความสุขก็ให้ความสุขนั้นแก่ท่านที่รักที่เคารพเริ่มแต่บิดามารดาเป็นต้นไปนี่ก็คือคติที่เป็นการปฏิบัติตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้รวมทั้งหมดที่ให้บุญให้กุศลให้อะไรต่างๆก็เรียกง่ายๆว่าให้ความสุขเมื่อให้ความสุขแล้วผู้ให้ก็ประสบความสุขด้วยเริ่มแต่จิตใจที่ให้ความสุขแก่ผู้อื่นก็เป็นจิตใจที่ดีมีเมตตาธรรมเป็นต้นเป็นจิตใจที่สดชื่นเบิกบานเอิบอิ่มก็เป็นความสุขตามคติที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าสุขัสสทาตาเมธาวีสุขังโสอธิคัจฉติผู้มีปัญญาให้ความสุขก็ได้ความสุขเพราะฉะนั้นชาวพุทธเราก็นิยมให้ความสุขแก่ผู้อื่นซึ่งเป็นการปฏิบัติธรรมไปด้วยแล้วตนเองก็ได้อานิสงส์ก็คือความสุขยิ่งขึ้นไปในเรื่องความสุขนี้ชาวพุทธย่อมทราบกันว่าถ้าแบ่งโดยประเภทแล้วก็มีมากมายหลายอย่างวิธีจำแนกความสุขอย่างหนึ่งก็อย่างง่ายๆแบ่งเป็นสองอย่างคือความสุขที่อาศัยกับความสุขที่เป็นไทยคำว่าความสุขที่อาศัยก็คือความสุขที่ขึ้นต่อสิ่งภายนอกขึ้นต่อปัจจัยอื่นๆที่ไม่ใช่ตัวเราเองส่วนความสุขที่เป็นไทยก็ตรงข้ามก็คือความสุขที่เป็นอิสระเป็นของตัวเราเองเมื่อปฏิบัติธรรมตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าชาวพุทธก็จะเจริญก้าวหน้ามากขึ้นจากเบื้องต้นที่เราต้องมีความสุขแบบอาศัยพึ่งพาปัจจัยภายนอกก็มีความสามารถที่จะมีความสุขเป็นภายในด้วยตนเองมากขึ้นเป็นไทยเป็นอิสระมากขึ้นตามลำดับความสุขที่พึ่งอาศัยนั้นก็จะเห็นได้ง่ายๆก็คือเรื่องของวัตถุสิ่งที่เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายสิ่งเหล่านี้เรียกว่าอามิตรเราอาศัยสิ่งสวยงามที่เรียกว่ารูปได้เห็นด้วยตาก็พอใจชอบใจถูกใจก็เป็นสุขได้ฟังเสียงไพเราะก็มีความสุขได้กลิ่นหอมสดชื่นได้ลิ้มรสอร่อยหวานเป็นต้นก็มีความสุขกายได้สัมผัสสิ่งที่นุ่มนวลเป็นต้นก็มีความสุขอันนี้คือความสุขเบื้องต้นแต่เราจะเห็นว่าเป็นความสุขที่ไม่ได้อยู่ในตัวต้องอาศัยสิ่งภายนอกโดยเฉพาะวัตถุต่อมาเราก็จะมีความสุขที่พึ่งพาบุคคลเช่นมีบุคคลผู้เป็นที่รักบุคคลที่มีความสัมพันธ์ที่ดีอยู่ใกล้ชิดความสุขของเราก็เหมือนกับฝากไว้กับบุคคลเหล่านั้นเมื่อได้เห็นได้พบได้มีความสัมพันธ์ที่ดีก็มีความสุขต่อมาความสุขนั้นก็จะประณีตขึ้นเป็นนามธรรมเมื่อกี้นี้จะเป็นรูปธรรมเริ่มแต่เป็นวัตถุแล้วมาเป็นบุคคลต่อมาก็เป็นนามธรรมเป็นนามธรรมก็ที่เห็นชัดก็บุญกุศลบุญกุศลความดีต่างๆที่ทำตั้งแต่เรื่องของทานการให้การช่วยเหลือต่างๆทั้งทางโลกทางธรรมทั้งภายนอกแล้วก็ทางในทางพระศาสนาไปช่วยเหลือใครทำให้เขามีความสุข
เราก็ได้บุญได้กุศลจิตใจของเราก็สดชื่นเบิกบานก็มีความสุขนึกถึงเมื่อไรก็มีความสุขทำบุญในพระศาสนาได้เกื้อหนุนพระสงฆ์ให้มีกำลังปฏิบัติศาสนกิจให้สามารถเล่าเรียนพระธรรมวินัยปฏิบัติธรรมและก็เผยแผ่พระศาสนาธรรมะแผ่ออกไปเป็นประโยชน์สู่แก่ประชาชนโยมนึกขึ้นมาเมื่อไรว่าได้ทำบุญทำกุศลแก่พระศาสนาแล้วจิตใจก็มีความเอิบอิ่มเบิกบานก็มีความสุขอันนี้ก็เป็นความสุขขึ้นไปตามลำดับแต่ยังมีสุขที่สูงขึ้นไปอีกกว่านั้นความสุขต่อจากนั้นก็คือความสุขที่เกิดจากปัญญามีความรู้ความเข้าใจสิ่งต่างๆคนเรานี่ปัญญารู้เข้าใจเมื่อไหร่ก็โล่งมีความอึดอัดคิดไม่ตกอัดอั้นตันใจพอคิดออกรู้คำความจริงของสิ่งต่างๆแม้แต่ปัญหาที่ลึกซึ้งในทางจิตใจความเป็นไปในชีวิตปัญหาชีวิตต่างๆเกิดขึ้นมาถ้าไม่มีปัญญาก็อึดอัดมีความทุกข์บีบคั้นใจแต่ถ้ามีปัญญารู้เข้าใจรู้เท่าทันความจริงของโลกของชีวิตแล้ววางใจได้ก็พ้นจากความทุกข์นั้นจิตใจก็เป็นสุขโปร่งเบาสบายอันนี้ก็เรียกว่าเป็นสุขที่เกิดจากปัญญาพร้อมกันนั้นก็เป็นความสุขที่เกิดจากใจที่เป็นอิสระปัญญากับการที่จิตใจเป็นอิสระนี่มาด้วยกันเพราะจิตจะเป็นอิสระได้ก็ต้องอาศัยปัญญาเพราะปัญญามาจิตใจก็เป็นอิสระความสุขที่เป็นเรื่องนามธรรมเนี่ยจะค่อยๆเป็นอิสระมากขึ้นคือเป็นไทยกับตัวเองแต่ความสุขที่เป็นวัตถุนี่ก็เป็นเรื่องที่มุ่งหมายกันในโลกนี้ความเจริญในปัจจุบันก็จะไม่เน้นที่ความสุขทางวัตถุที่พึ่งพาอามิตรที่พระท่านเรียกว่าสามิสสุขเมื่อเป็นสุขที่พึ่งพาอาศัยนี่ก็ไม่เป็นของตัวเองไม่อยู่ภายในก็เลยต้องหาเอามาเพิ่มอยู่เรื่อยไปเรามีปัญหาอย่างหนึ่งก็คือความสุขทางวัตถุนี้พอมีมากเข้าก็กลายไปว่าชักชินชาก็ต้องเพิ่มแล้วก็เพิ่มทั้งดีกรีและปริมาณก็เลยกลายเป็นว่าคนอยู่ในโลกนี้ก็วิ่งหาความสุขกันเมื่อต้องเพิ่มก็ทำให้ต้องแสวงหามากขึ้นก็เกิดการแย่งชิงคนหนึ่งได้สุขอีกคนหนึ่งก็ไม่ได้คนหนึ่งก็อดหรือบางงานก็คนหนึ่งก็ถูกแย่งไปกลายเป็นความทุกข์เป็นความเดือดร้อนเบียดเบียนกันก็เลยกลายเป็นว่าสังคมไม่เป็นสุขเมื่อสังคมไม่เป็นสุขแต่ละคนก็เลยพลอยไม่สุขจริงไปด้วยอันนี้ก็เลยกลายเป็นมีความหวาดระแวงไม่เหมือนกับความสุขที่เป็นภายในที่เริ่มตั้งแต่ความดีบุญกุศลเป็นต้นที่ติดตัวไปตลอดเวลาแล้วก็นึกถึงเมื่อไหร่ก็ได้นึกถึงเมื่อไหร่ก็เป็นสุขเมื่อนั้นแล้วก็ยั่งยืนยาวนานความสุขทางวัตถุนี้ก็ต้องมีวัตถุนั้นอยู่ถ้าไม่มีก็ไม่มีความสุขกลายเป็นว่ามีความทุกข์แต่ว่าความสุขที่เป็นนามธรรมเช่นบุญกุศลนี้ไม่ต้องมีอะไรอยู่แต่ใจของตัวเองก็มีความสุขแล้วก็สุขได้ทุกเวลายิ่งได้พัฒนาจิตใจให้ถึงความสุขที่เกิดจากปัญญาเป็นไทยเป็นอิสระแท้จริงอย่างพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายความสุขนั้นกลายเป็นคุณสมบัติในตัวหมายความชีวิตเป็นสุขเลยไม่ใช่ว่าความสุขอยู่ต่างหากจากชีวิตอย่างความสุขทางวัตถุในชีวิตเหมือนกับอยู่ต่างหากแล้วก็ความสุขนี้ก็อยู่ที่วัตถุภายนอกเมื่อไรได้วัตถุเหล่านั้นมาเสพบริโภคก็มีความสุขพอไม่มีก็กลายเป็นโหยหาก็กลายเป็นทุกข์ไปด้วยแต่ความสุขทางจิตใจนี่อยู่ในตัวในที่สุดก็อย่างที่ว่าก็เป็นคุณสมบัติประจำตัวเมื่อเป็นความสุขเป็นคุณสมบัติประจำตัวก็เป็นผู้มีความสุขเป็นผู้ไม่ต้องหาความสุขสำหรับชาวโลกที่พึ่งพาวัตถุเนี่ยก็ต้องหาความสุขกันเรื่อยไปเรียกว่าเป็นความสุขที่ต้องหานี่ทำไงเราจะมีความสุขที่ไม่ต้องหา
ก็เป็นความสุขที่มีเลยอันนี้แหละก็คือการที่ต้องก้าวไปในคำสอนของพระพุทธเจ้าในการปฏิบัติหรือในการพัฒนาชีวิตเมื่อมีความสุขอยู่เป็นคุณสมบัติในตัวคราวนี้จะอยู่ไหนไปไหนก็มีความสุขตลอดเวลาเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์จะอยู่ที่ไหนสภาพแวดล้อมอย่างไรก็มีความสุขไปไหนก็ได้ตอนนี้ก็นำความสุขไปแผ่ขยายกลายเป็นผู้ให้ความสุขตลอดเวลาถ้าคนไรยังต้องหาความสุขไม่มีความสุขในตัวก็แน่นอนเมื่อยังต้องหาความสุขก็มีทางที่จะเบียดเบียนซึ่งกันและกันแต่ผู้ที่มีความสุขอยู่ในตัวเต็มแล้วไม่หาความสุขก็มีแต่ว่าเพื่อแผ่ขยายความสุขออกไปเพราะฉะนั้นผู้ที่มีความสุขอย่างพระพุทธเจ้าเราก็เรียกว่าทำงานเพื่อโปรดสัตว์เสด็จเดินทางจาริกไปก็เพื่อไปสั่งสอนเขานำความสุขมาให้แก่เขาอันนี้ก็เป็นหลักปฏิบัติที่มีอยู่ซึ่งเป็นการก้าวไปในคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่โลกปัจจุบันเนี่ยบางทีเราก็ไม่ได้มาจำแนกไม่ได้พิจารณาเรื่องความสุขก็เป็นอย่างไรไม่ได้คิดไม่ได้พิจารณาก็ติดอยู่กับความสุขขั้นต้นขั้นที่หนึ่งก็คือความสุขที่พึ่งพาอาศัยวัตถุภายนอกบางทีหาวัตถุพึ่งพาวัตถุก็จนกระทั่งแม้แต่ความสุขขั้นที่สองคือความสุขในความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคลเมตตากรุณาก็พลอยหายไปหาหมดไปก็มีคนบางพวกเดี๋ยวนี้ปัจจุบันเนี่ยได้แต่วิ่งดิ้นรนหาความสุขจากวัตถุให้แก่ตนจนกระทั่งไม่คำนึงถึงผู้อื่นแม้แต่ใกล้ชิดเราจะเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยมีข่าวบ่อยๆแม้แต่ในครอบครัวพ่อแม่กับลูกก็ยังเบียดเบียนกันเลยแทนที่จะได้ความสุขจากกันและกันจากการอยู่ดีในระหว่างมนุษย์เนี่ยซึ่งเป็นความสุขที่ประณีตขึ้นไปอีกขั้นแม้จะยังเป็นความสุขแบบพึ่งพาก็เป็นความสุขที่มีคุณธรรมคือไม่มีไมตรีจิตมิตรภาพต่อกันเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ชักจะหมดเพราะว่าไปเน้นความสุขทางวัตถุวิ่งหาให้แก่ตนเองมันก็ไม่รู้จักพอมันไม่รู้จักพอก็ต้องคิดถึงแต่ตัวนอกจากแย่งชิงคนอื่นแล้วก็คิดถึงแต่ตัวเองก็เลยไม่คำนึงถึงใครพ่อแม่บางทีก็ลืมลูกลูกก็ไม่เอาใจใส่พ่อแม่ความสุขในครอบครัวก็ไม่มีดังนั้นยิ่งคนเนี่ยมาติดอยู่ความสุขขั้นต้นขั้นที่หนึ่งพึ่งพาวัตถุมากเท่าไหร่โลกนี้ก็จะยิ่งเดือดร้อนมากเท่านั้นเพราะแต่ละคนก็จะต้องหาเพื่อตนแย่งชิงเบียดเบียนซึ่งกันและกันไปมามนุษย์ก็หลงระเริงมัวเมาความสุขในทางวัตถุทางตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยทำไงก็ไม่พอในที่สุดก็ไปหาสิ่งที่จะช่วยให้สุขยิ่งขึ้นไปหาสิ่งเสพติดสิ่งทำให้มัวเมาเสร็จแล้วก็ยิ่งเกิดปัญหาแก่สังคมทำร้ายกันเบียดเบียนกันฆ่าฟันกันความทุกข์ความเดือดร้อนก็ยิ่งมากเพราะมนุษย์ไม่รู้จักพัฒนาในความสุขถ้าเรารู้จักใช้ปฏิบัติต่อความสุขให้เป็นโลกนี้ก็จะได้มีความสุขทุกระดับที่พอดีกันคนเบื้องต้นเกิดมาใหม่ยังไม่ได้พัฒนาทางด้านจิตใจและปัญญามากนักก็อาศัยความสุขทางวัตถุแต่พอประมาณพอสมควรแล้วก็พัฒนาต่อไปให้มีความสุขในการอยู่ร่วมกันความสุขจากความรักเมตตาต่อกันตั้งแต่ในครอบครัวเป็นต้นไปมีไมตรีจิตมิตรภาพความสุขจากธรรมชาติแวดล้อมอะไรต่างๆเหล่านี้จิตใจก็ประณีตขึ้นไปบุญไปกุศลไปปัญญาจิตใจเป็นอิสระเนี่ยพอถึงขั้นสุดท้ายนี่ได้ความสุขครบทุกขั้นเลยอย่างที่ท่านยกเป็นตัวอย่างอย่างพระโสดาบันเนี่ยเป็นบุคคลที่ได้ความสุขทุกระดับคือความสุขทางจิตใจขั้นปัญญาเป็นอิสระท่านก็ได้ระดับหนึ่งแม้จะไม่สมบูรณ์พระโสดาบันนี้ได้แล้วท่านเรียกว่าเป็นผู้ได้สัมผัสลิ้มรสพระนิพพานแล้วเป็นปฐมทัศน์นะเห็นนิพพานเป็นเบื้องแรกก็ได้ความสุขที่เป็นนี่สูงสุดเป็นโลกุตระเป็นความสุขที่เป็นไทยพร้อมกันนั้นก็มีความสุขจากการอยู่ในธรรมชาติที่
มองเห็นความจริงของสิ่งทั้งหลายเข้าถึงธรรมชาติพร้อมกันนั้นก็มีจิตใจที่ประกอบด้วยเมตตาเผื่อแผ่ปรารถนาดีต่อผู้อื่นอยู่ร่วมกับผู้อื่นยังมีความสุขอยู่ในสังคมที่มีความสุขพระโสดาบันนี่ถึงขั้นหมดมัจฉริยะไม่หวงแหนอะไรแล้วมุ่งทำเพื่อใครก็ได้ให้เขามีความสุขจิตใจก็เลยยิ่งสบายเสร็จแล้วในด้านวัตถุก็ยังมีความสุขพระโสดาบันก็ยังครองเรือนอยู่ยังมีครอบครัวอยู่นะท่านก็มีความสุขครบเลยเนี่ยพระโสดาบันเนี่ยเป็นตัวอย่างบุคคลที่พร้อมบริบูรณ์นั้นในพุทธศาสนาก็นิยมสอนกันแล้วก็มากระตุ้นเตือนกันว่าให้ปฏิบัติหน้าเราจะก้าวหน้าไปในความดีงามและความสุขถ้าได้เป็นโสดาบันแล้วมีความสุขมากมีสมบัติดียิ่งกว่าเป็นสมบัติทิพย์ของเทวดายิ่งกว่าเป็นสมบัติพระเจ้าจักรพรรดิด้วยเป็นโสดาบันเนี่ยแต่นี้เพราะว่าปัจจุบันนี้เราห่างไกลคำสอนของพุทธศาสนากันมากมีความสุขทางวัตถุนี่เพิ่มพูนขึ้นมาจนกระทั่งคนเกิดความลุ่มหลงความสุขทางวัตถุปัจจุบันนี้จะเห็นได้ชัดก็คือพวกเทคโนโลยีปัจจุบันก็เอาเทคโนโลยีมาพัฒนาเจริญเพิ่มขึ้นมนุษย์ก็ยิ่งไปหวังฝากความหวังไว้กับความเจริญทางวัตถุหรือทางเทคโนโลยีนี้ว่าสิ่งเหล่านี้จะให้ความสุขแก่เราก็เลยเป็นลุ่มหลงมัวเมาพอเทคโนโลยีเจริญขึ้นมาตอนนี้เป็นขั้นไฮเทคแล้วก็มีความสุขกันยกใหญ่สุขไปสุขมาตอนนี้ไฮเทคชักจะเป็นไฮทุกข์แล้วน่าจะเห็นได้ชัดเลยประเทศอเมริกานี่ไฮเทคมากเป็นผู้นำแต่เวลานี้อย่างที่บอกเมื่อกี้อ่ะไฮเทคกำลังเป็นไฮทุกข์นะเพราะว่าทุกข์มากเคยเป็นประเทศที่สะดวกสบายพรั่งพร้อมทุกอย่างเป็นสังคมเป็นอะไรเขาเรียกว่าสังคมกดปุ่มที่จริงเดี๋ยวนี้ไม่ต้องกดปุ่มแล้วเดินไปเป็นอัตโนมัตินะพอเดินไปประตูมันก็เปิดเองเป็นต้นอย่างเงี้ยเรียกว่ามนุษย์สบายเหลือเกินแต่ว่าพอมีเหตุเกิดใช้เทคโนโลยีในทางที่ไม่ดีมาทำลายกันก็เลยเกิดทุกข์ตอนนี้อยู่ด้วยความหวาดระแวงกลายเป็นว่าสังคมอเมริกาที่มีความสุขมากที่สุดตอนนี้เป็นสังคมที่ทุกข์ที่สุดญาติโยมหลายท่านที่เคยอยากไปอเมริกาตอนนี้ไม่อยากไปแล้วกลับกลัวได้ซ้ำเมื่อวานนี้ก็มีหลานมาได้ทุนจะไปอเมริกาเลื่อนจะไปตัวเองถึงจะไปแม่บอกนอนไม่หลับเหมือนในที่สุดต้องตัดสินใจไม่ไปพอบอกว่าไม่ไปคุณแม่หลับสบายตลอดคืนเลยอันนี้แหละลืมเนี่ยดังนั้นมนุษย์เรานี่ต้องไม่ประมาทความเจริญทางวัตถุนี่มันมาพร้อมกันกับปัญหาได้ถ้าเราใช้ไม่เป็นวัตถุก็คือเครื่องมือพวกเทคโนโลยีนี่คล้ายๆเครื่องมือใช้ดีก็เกิดประโยชน์ใช้ไม่ดีก็เกิดโทษอันนี้มนุษย์เรานี่เจริญด้วยวัตถุสร้างสรรค์พัฒนาเทคโนโลยีมันได้ก้าวหน้าเหลือเกินแต่พร้อมกันนั้นเทคโนโลยีเหล่านี้ก็ใช้ได้ทั้งทางดีและทางร้ายทางดีก็เป็นคุณทางร้ายก็เป็นโทษนั่นก็อยู่ที่ว่ามนุษย์จะใช้ยังไงอันนี้มนุษย์เนี่ยเมื่อมีความสามารถในทางวัตถุเทคโนโลยีเจริญขึ้นมาแต่ด้านจิตใจเนี่ยก็ไม่ได้เติบโตขึ้นมาอย่างร่างกายเวลานี้มนุษย์จึงเหมือนกับเป็นยักษ์ใหญ่นะเจริญมากเหมือนยักษ์ใหญ่แต่ใจนี่เหมือนแมลงเมาคือใจเสาะเปราะบางนะกายร่างกายกำยำล่ำสันเก่งกล้าเหลือเกินแต่ใจเสาะใจส่อยังไงล่ะตายด้วยไฟโลภะโทสะโมหะนะแมลงเม่าเนี่ยเดี๋ยวบินเข้ากองไฟไฟก็มีไฟโลภะไฟโทสะไฟโมหะมนุษย์ก็ยุ่งอยู่กับไฟเหล่านี้แล้วก็พากันตายเพราะไฟเหล่านี้ใจส่อไม่มีความเข้มแข็งไม่ได้พัฒนาฉะนั้นเทคโนโลยีไปมาก็ต้องดูกันว่าใช้ก่อทุกข์มากหรือใช้ก่อสุขมากใช้สร้างสุขมากหรือก่อทุกข์มากถ้าใช้ไม่เป็นก็ต่อไปทุกข์ก็จะทวี
แล้วหนทางที่จะเกิดทุกข์ก็มากยิ่งขึ้นแล้วก็เทคโนโลยีเหล่านี้ใช้ในทางสร้างสรรค์มากหรือใช้ในทางทำลายมากตอนนี้ก็จะเห็นว่าใช้กันในทางทำลายเนี่ยได้มากแล้วนะพอจิตไม่ดีแล้วมีความเครียดแค้นอาฆาตกันตอนที่แล้วมาเนี่ยมันเย็นกว่านี้คือเขาก็ใช้อยู่แล้วในทางไม่ดีเช่นว่าใช้เพื่อโลภหาผลประโยชน์การใช้ในทางโลภหาผลประโยชน์นั้นมันลึกซึ้งบางทีมีเลขกลอุบายให้ไม่รู้ตัวคนที่ได้รับผลจากความโลภนั้นน่ะอาจจะเพลิดเพลินเหมือนกับมีความสุขก็ปล่อยตัวไปเรื่อยอันนั้นเป็นเรื่องความโลภที่ใช้เทคโนโลยีเหล่านี้แต่ตอนนี้ความโกรธมาแล้วพอความโกรธความเครียดแค้นอาฆาตมาคราวนี้รุนแรงจะเห็นทันทาทันทีเลยและเทคโนโลยีก็มาสนองก็กลัวกันทุกระดับตั้งแต่เทคโนโลยีที่มีกำลังอำนาจในการทำลายเห็นชัดๆอย่างลูกระเบิดอย่างจรวดอะไรต่างๆเหล่านี้อันนี้ก็ชัดแล้วทำลายได้มากมายอย่างคิดไม่ถึงในเวลาเดียวกันลึกซึ้งลงไปเทคโนโลยีที่ละเอียดอ่อนแม้กระทั่งว่าเดี๋ยวนี้เล็กๆน้อยๆคนอเมริกันก็หวาดได้รับจดหมายทางไปรษณีย์ก็ไม่ค่อยกล้าจับนะกลัวว่าจะมีพวกเชื้อโรคติดมาหรืออะไรเงี้ยคือหวาดผวาไปหมดคนที่หวาดผวาตลอดเวลามันก็ไม่มีความสุขเลยเทคโนโลยีที่เกิดมาสร้างขึ้นมาเพื่อจะมาบำรุงบำเรอความสุขก็เลยไม่ค่อยได้ประโยชน์เพราะใจเป็นทุกข์กวาดระแวงและในที่สุดก็เลยถึงกับไม่กล้าใช้เทคโนโลยีเหล่านั้นนี่เป็นเรื่องของปัญหาของมนุษย์ที่เกิดจากเทคโนโลยีนั้นก็สำหรับชาวพุทธเมื่อเกิดเหตุต่างๆก็เป็นเครื่องเตือนให้ระลึกถึงธรรมะว่าเราจะต้องปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ความสุขทุกระดับนี้สมดุลแล้วก็มีการก้าวมากสูงขึ้นไปในความสุขพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าหลักในการปฏิบัติต่อความสุขหนึ่งไม่เอาทุกข์ทับถมตนที่ไม่เป็นทุกข์นี่พระพุทธเจ้าตรัสว่าหนึ่งหลักไม่เอาทุกข์ทับถมตนที่ไม่เป็นทุกข์สองไม่ละทิ้งความสุขที่ชอบทำนะความสุขที่ชอบทำท่านก็ไม่ให้ละทิ้ง 3. แม้ในความสุขที่ชอบทำนั้นก็ไม่สยบไม่มัวเมานะอันนี้ก็สำคัญพอมีความสุขที่ดีก็อ้าวไปสยบมัวเมาติดซะอีกอย่างพวกพฤษีที่ติดฌานเป็นต้นเลยไม่ไปไหนไม่ถึงนิพพานแล้วก็4ก็ปฏิบัติเพื่อเข้าถึงความสุขที่ประณีตขึ้นไปให้รู้ว่ามีความสุขที่ประณีตสูงขึ้นไปอีกมากที่เราควรจะก้าวไปได้จากความสุขที่อาศัยก็ไปสู่ความสุขที่เป็นไทยถ้าอย่างนี้หายเทคก็ไม่เป็นหายทุกข์เพราะฉะนั้นเราก็จะได้หายเทคที่นำไปสู่ความสุขที่แท้จริงได้ก็คือใช้ไฮเทคเนี่ยมาเป็นเครื่องประกอบเป็นเครื่องเสริมเป็นเครื่องหนุนทางพระท่านเรียกว่าเป็นปัจจัยเป็นปัจจัยเกื้อหนุนและเราก็ไม่ขาดความสุขทุกระดับแต่ตอนนี้เราเอาความสุขทางวัตถุมาเป็นจุดหมายมันก็เลยจมติดตันวกวนอยู่เราก็มาใช้ใหม่ปฏิบัติตามหลักพุทธศาสนาเทคโนโลยีเป็นปัจจัยเป็นเครื่องหนุนเป็นเครื่องเสริมเราอาศัยมันชีวิตสะดวกสบายเราก็พัฒนาความสุขก้าวไปจากความสุขที่อาศัยเป็นความสุขที่เป็นไทยจากความสุขทางวัตถุให้มีความสุขในความสัมพันธ์ในการอยู่ร่วมสังคมที่ดีมีเมตตาไมตรีต่อกันมีความสุขในการอยู่ท่ามกลางธรรมชาติมีความสุขจากการทำความดีบำเพ็ญประโยชน์ทำบุญทำกุศลที่เป็นนามธรรมระลึกขึ้นมาเมื่อไรจิตใจก็มีความชื่นบานผ่องใสอยู่ที่ไหนก็สุขได้ทั้งนั้นจนกระทั่งมีความสุขจากจิตใจที่มีปัญญารู้เท่าทันความจริงของสิ่งทั้งหลายและมีจิตเป็นอิสระอันนี้ก็จะถึงขั้นเป็นมงคลข้อสูงสุดที่เรียกว่ามงคล38ประการที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าพุทธสโลกธรรมเมหิจิตตังยัสสนกรรมปติอโศกังวิรชังเขมังเอตัมมังคลมุตตัมมังว่าผู้ใดถูกโลกธรรมดีร้าย
ก็ตามมากระทบแล้วไม่หวั่นไหวเป็นจิตใจที่ไม่มีความขุ่นมัวเศร้าหมองเบิกบานผ่องใสเป็นจิตเกษมมั่นคงอันนั้นคือมงคลอันอุดมวันนี้อัตมาภาพก็ขออนุโมทนาโยมคุณโยมกระจ่างศรีรัตกนิตคุณโยมสายสนิทภุกเวศคุณโยมสุภาพิธิรวัตรพร้อมทั้งโยมญาติมิตรทุกท่านที่ได้มาทำบุญร่วมกันในโอกาสคล้ายวันเกิดนี้ทุกท่านมีจิตร่าเริงยินดีด้วยธรรมะมีศรัทธาเมตตาไมตรีธรรมและความกตัญญูกตเวทีจิตใจที่ดีงามนี้แหละก็เรียกว่าได้ปัจจัยแห่งความสุขที่ลึกซึ้งเป็นนามธรรมที่จะนำไปสู่ความสุขที่เป็นไทยอย่างแท้จริงก็ขอให้โยมทุกท่านได้เจริญในความสุขนี้พร้อมด้วยมงคลทุกประการให้ครบทั้ง38และสัพพพรชัยจงมีความร่มเย็นงอกงามในพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดกาลทุกเมื่อเทอญ